รายละเอียดของทฤษฎีการผลักคู่อิเล็กตรอนในวงวาเลนซ์หรือ VSEPR มีฐานมาจากสูตรโครงสร้างของโมเลกุลดังนั้นหากเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลไม่ได้จะไม่สามารถทำนายรูปร่างของโมเลกุลได้เลยทฤษฎี VSEPR อาศัยหลักการที่ว่าอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอะตอมกลางจะส่งผลทำให้โมเลกุลมีรูปร่างต่างๆอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆที่กล่าวถึงนี้จะหมายถึงอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะกับอะตอมกลางอาจจะเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะ3ก็ได้นอกจากนี้ที่อะตอมกลางอาจจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือไม่มีก็ได้จากหลักการนี้สามารถเขียนเป็นสูตร VSEPR โดยที่ A คืออะตอมกลางแล้ว x คืออะตอมกลางนั้นสร้างพันธะกับ x จำนวนกี่ตัวกี่ตัวนั้นก็คือ m และที่อะตอมกลางอาจจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็คือตัว e จำนวนกี่คู่นั่นเองคำถามถ้าโจทย์ให้สูตรโมเลกุลของ3ตัวนี้มาและจะเขียนสูตร VSEPR ได้เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบสูตรโมเลกุลกับสูตรVSEPR ก็จะมีส่วนคล้ายกันคือ A คืออะตอมกลางและสร้างพันธะกับไฮโดรเจนดังนั้นสูตรโมเลกุลเหล่านี้จึงมีสูตร VSEPR เป็น AX4 AX3 และ AX2 ใช่หรือไม่จะตอบคำถามนี้ได้ต่อเมื่อต้องเข้าใจว่าสูตรโมเลกุลคืออะไรสูตรโมเลกุลเป็นสูตรเคมีที่บ่งบอกว่าในโมเลกุลนั้นประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและมีจำนวนกี่ตัวแต่ไม่ได้กล่าวถึงอิเล็กตรอนเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถนำสูตรโมเลกุลกับสูตร VSEPR มาสัมพันธ์กัน1ต่อ1ได้ถ้าจะให้ได้รูปร่างของโมเลกุลต้องเขียนสูตรโครงสร้างลิวิสซึ่งบอกว่าอะตอมของธาตุนั้นๆเกิดพันธะกับอะตอมอื่นอย่างไรและที่อะตอมกลางหรืออะตอมด้านข้างมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือไม่เมื่อเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลตามกฎออกเทตและกฎของการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในโมเลกุลแล้วจะได้โครงสร้างตามนี้จะเห็นว่าในกรณีที่2และกรณีที่3นี้อะตอมกลางจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ดังนั้นสูตร VSEPR จึงต้องเปลี่ยนไปเป็น AX3E และ AX2E2 ตามลำดับเมื่อได้สูตร VSEPR แล้วขั้นต่อไปเราจะทำนายรูปร่างโดยอาศัยหลักการที่ว่าข้อที่1รูปร่างของโมเลกุลหรือไอออนจะขึ้นอยู่กับค่า M และค่า N นั่นหมายความว่าถ้าหากเรามีสูตร VSEPR เป็น AX2 รูปร่างมันก็จะไม่เหมือนกับสูตร AX3หรือโมเลกุลที่มีสูตรเป็น AX3E ก็จะไม่เหมือนสูตร AX3 หรือ AX2E ข้อที่2หากอะตอมกลางซึ่งตามรูปนี้ก็คืออะตอมสีเขียวนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวการผลักกันระหว่างคู่อิเล็กตรอนจะเป็นลำดับดังนี้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะเกิดแรงผลักมากกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่สร้างพันธะและจะมากกว่าอิเล็กตรอนที่คู่สร้างพันธะกับอิเล็กตรอนคู่สร้างพันธะดังนั้นโมเลกุลก็จะมีมุมพันธะที่แตกต่างกันไปและจากหลักการนี้ทำให้เราสามารถทำนายรูปร่างโมเลกุลได้แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณารูปร่างกรณีที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก่อน AX2หมายถึงอะตอมกลางคือสีฟ้านี้สร้างพันธะกับอะตอมอื่นจำนวน2ตัวและเพื่อให้อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะตรงนี้ห่างกันมากที่สุดมุมพันธะจึงกลาง180องศาตัวอย่างสารประกอบนี้ก็คือเบริลเลียมคลอไรด์หรือสารประกอบของธาตุหมู่2นั่นเองต
ต่อมาสูตร AX 3อะตอมกลางก็จะสร้างพันธะกับอะตอมข้างเคียงจำนวน3พันธะเพื่อให้3พันธะนี้หรืออิเล็กตรอนของ3พันธะนี้ผลักกันมากที่สุดมันก็เลยเกิดเป็นสามเหลี่ยมแบนแรกโดยที่มุมแต่ละมุมกลาง120องศาตัวอย่างของสารประกอบพวกนี้คือโบรอนไตรฟลูออไรด์หรือสารประกอบของธาตุหมู่3นั่นเองกรณีของ AX4 หากพันธะรอบอะตอมกลางเป็นดังรูปนี้ซึ่งเห็นว่ามุมพันธะจะกลาง90องศาเป็นไปไม่ได้เพราะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้าง2มิติแล้วอิเล็กตรอนยังผลักกันไม่มากที่สุดรูปร่างจึงต้องเป็น3มิติตามรูปนี้โดยที่มุมทุกมุมจะกลาง 109.5 รูปทรงของโมเลกุลนี้ดูเหมือนจะประกอบด้วย3เหลี่ยม4หน้าจึงเรียกรูปทรงนี้ว่าทรง4หน้าหรือเตตราฮีดรอนตัวอย่างของสารประเภทนี้ก็คือมีเทนหรือ CH4 ก็คือแก๊สธรรมชาตินั่นเองต่อไปเป็น AX5 ซึ่งหมายถึงอะตอมกลางเกิดพันธะกับอะตอมหรือไอออนอื่นจำนวน5ตัวหรือใช้อิเล็กตรอนทั้งหมด10ตัวรูปทรงก็จะเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมโดยที่ฐานสามเหลี่ยมนี้มุมจะกลาง120องศาและมุมของพีระมิดก็จะกลาง90องศากรณีของ AX6 จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมอยู่8หน้าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าออกตาฮีดรอนทุกมุมจะกลาง90องศาต่อไปเมื่ออะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยการจินตนาการจะยากขึ้นให้พิจารณาจากตระกูลหรือรูปทรงเรขาคณิตตามที่กล่าวมาคือกรณีของรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล AX3 ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบแบบนี้มุมทุกมุมก็จะกลาง120องศาหากว่ารูปทรงนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่อยู่ที่อะตอมกลางทำให้แรงผลักบริเวณนี้มีมากขึ้นผลทำให้มุมตรงนี้จะกลางน้อยกว่า120องศาเวลามองรูปร่างของโมเลกุลเราจะไม่พิจารณาที่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นให้พิจารณาเฉพาะรูปร่างตรงนี้นั่นหมายความว่าขณะนี้มีอะตอมกลางแล้วเกิดพันธะกับอะตอมข้างเคียงรูปร่างก็เลยเป็นตัว Vสรุปว่าตระกูลของ AX3 จะมีโครงสร้างเป็น2รูปคือสามเหลี่ยมแบนราบตัวนี้กับรูปตัว V ต่อไปตระกูลของ AX4 ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นเตตราฮีดรอนเมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่แรงผลักก็จะมากขึ้นผลทำให้รูปทรงก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมและเมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนี้2คู่ก็จะมีสูตร VSEPR เป็น AX2E2 รูปร่างก็จะเป็นตัว V ดังนั้นตระกูลนี้ก็จะมี3โครงสร้างก็คือเปลี่ยนแปลงจากเตตราฮีดรอนกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมและก็เป็นรูปตัว V โมเลกุลของตระกูล AX5 จะมีอยู่4รูปตัวแรกคือ AX5 ซึ่งเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมที่อะตอมกลางเมื่อมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ก็จะมีรูปร่างเป็นไม้กระดาน6ตามรูปนี้โดยที่อะตอมตรงนี้ก็คือตัวนี้และตัวนี้ก็คือตัวนี้ส่วนอีก2ตัวก็เป็นฐานให้กับมันหากว่าเป็น AX3 E2 AX3 แล้วก็ E2 เราก็จะได้รูปร่างเป็นตัว T และโมเลกุลสุดท้ายคือ AX2 E3 คือ AX2 และ E3 รูปร่างก็จะเป็นเส้นตรงต่อไป
รูปร่างตระกูลสุดท้ายคือ AX6 มี3โครงสร้างก็คือออคตาฮีดรอนมาจากสูตร VSEPR เป็น AX6 เมื่ออะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ก็คือจะเป็น AX5E สังเกตจำนวนอิเล็กตรอนที่รวมกันแล้วต้องเป็น AX6 ก็จะได้พีระมิดฐานจัตุรัสหากว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่อิเล็กตรอน2คู่นี้จะผลักกันค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นให้อยู่ตรงกันข้ามกันรูปร่างของโมเลกุลก็เลยเป็นจัตุรัสระนาบสรุปว่ารูปร่างของโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์เป็นไปตามภาพนี้สังเกตว่าโมเลกุลจะมีรูปร่างเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิตที่มาก่อนนั้นว่าเป็นอย่างไรและก่อนที่จะสรุปว่าโมเลกุลนั้นมาจากตระกูลใดก็ต้องเขียนลีวิสให้ได้ก่อนเสมอ